วันนี้เรามีเมนูบะหมี่แห้งทางเลซี่โครงหมูอ่อนมาฝากค่ะใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงฮังเลผงฮังเลและซีอิ๊วดำพร้อมผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราศจากเทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ขิงซอยเป็นเส้นกระเทียมโทนและถั่วลิสงคั่วเคี่ยวจนกระดูกซี่โครงหมูอ่อนสุกนุ่มปิดไฟตักฮังเลซี่โครงหมูอ่อนใส่ภาชนะที่มีบะหมี่ลวกสุกเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ